ร่วมเปิดศึกโดยรถยนต์ MG ZS Smart Smart Car ไทยประกันชีวิตเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องข่าวเช้าครับผมข้อนี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์ลิงนั่นมาอาจารย์ลิงเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะได้รถได้บ้านละไม้ตอบว่าราศีร้องเพลงเพราะอะไรคะอยากได้บ้านอยู่อยากได้เหรอใช่ดูไว้หลายที่หลายแบบดูนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้ก็ดีสิอะไรอย่างเงี้ยเลยตอบแล้วเจอถูกใจหรือยังอ่ะก็เจอถูกใจแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอบให้ตัวเองเลยบ้านเจอบ้านแล้วบ้านแถวไหนซื้อบ้านแถวไหนแถววัชรพลครับวัชรพลแล้วได้โซนนั้นแล้วมีสาวไปอยู่ยัง แล้วติดต่อสาวไปอยู่ได้มั้ย มีมั้ยอยู่กับครอบครัวครับผมอ๋ออยู่กับครอบครัวไรท์ไรท์ตอบว่าราศีธนูไรท์เองเพราะว่ากำลังอยากได้บ้านอยู่เหมือนกันค่ะไปดูเจอถูกใจหรือยังเจอแล้วถูกใจแล้วรู้เลยที่ไหนอะไรยังไงขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวขาดเงินปัญหามันติดอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองข้อเล็กข้อเดียวมันขาดนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณบ้าน15ล้านขาดไปเท่าไหร่14 11 นี่นะครับผมตัวเองนะเพราะอยากได้บ้านค่ะมีแต่คนอยากได้บ้านอยากได้รถนะพี่บาสล่ะคงมีเยอะแยะแล้วเนาะบ้านเป็นร้อยไร่แล้วมั้งบ้านไก่ไงเออใช่บ้านเล็กบ้านน้อยเราก็มีนี่ตอบคนนี้ดีกว่าตอบคนนี้ดีกว่าโอเคโอเคแล้วพี่สมรักตอบว่าราศีมีนบุ๊กโกไม่ได้ลบนี่ครับไม่ได้ลบเมื่อกี้หัวพี่คือจะตอบจนกว่าจะถูกอ่ะถ้าตอบแต่นี่มันข้อสุดท้ายแล้วนะพี่หมดโอกาสแล้วนะก็แล้วไปครับตามดวงเขาคือไม่คือคนลักษณะนี้เขาจะซอกแซกหางานเก่งเขามีปากเป็นสีแก่ตัวเวลาเขาพูดยังไงนะน่าจะได้บ้านได้รถเพราะทำงานเก่งจากปากตัวเองนั่นแหละพูดเก่งโอเคค่ะแล้วพี่อีตอบว่าราศีนี่ครับกันราศีกันน้องไม้ครับทำไมถึงเป็นน้องไม้ครับผมว่าดวงกำลังรุ่งแล้วก็ฟังจากที่น้องบอกว่าน้องกำลังอยากจะซื้อบ้านกำลังจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะมีแฟนคลับมาเชียร์งานกำลังไปได้ดีดูโง่เฮงหนีไม่น่าพลาดน่าจะได้บ้านได้รถได้บ้านได้รถนะแล้วพี่ปูตอบว่าราศีกันไม้พี่ไม้เหมือนกันเอ๊ะวันนี้มาทางไม้เยอะดูจากความโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูจากความนิยมเขาด้วยแล้วอีกอย่างนึงเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดว่าเขาเจอแล้วที่ถูกใจผมว่าก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าจะเป็นใกล้ๆตัวรุ่นเราคราวเดียวกับผมนี่ก็ซ่อมบ้านซ่อมบ้านแล้วไม่น่าจะใช้หาบ้านใหม่แล้วน่าจะซ่อมบ้านแล้วก็หาบ้านใหม่คืออยู่เป็นที่เป็นเนินๆแค่นั้นเองอ่ะนะอยู่แบบที่ใช่เหรอไม่เออซุยนะโอเคและหญิงแย้ตอบว่าราศีกันโอ้มาแรงมากเอาอะไรถึงคิดว่าเป็นพี่มาอยากตอบตัวเองมากเอ้าทำไมไม่ตอบเป็นคนแบบใช้จ่ายอย่างเดียวคือบ้านกับรถอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช้ไงแล้วเราเป็นคนชอบซื้อบ้านซื้อรถมากไม่รู้เป็นโรคอะไรเอาทำไมอ่ะบ้านต้องมีหลายๆหลังเหรอคือเป็นคนชอบแต่งบ้านอ่ะชอบซื้อบ้านแล้วก็ชอบแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอมีบ้านคนนึงเราก็มีเปลี่ยนผัวใหม่คนนึงตามนั้นเลยค่ะที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นชัดแจ๋วใช่ปะพอแกเปลี่ยนปุ๊บแกก็ต้องไปซื้อบ้านใหม่เดี๋ยวถ้าอยากเปลี่ยนผัวเมื่อไหร่รับรองแย้มีบ้านใหม่แน่ติดตามดูบ้านใหม่ของแย้นะครับและพีทพลตอบว่าราศีกันค่ะราศีกันมาแรงอ่ะทำไมครับเพราะอะไรคะแฟนเขาเยอะวันนี้ก็คิดว่าแฟนคลับเต็มเลยใช่อาจจะแบบมีแพลนจะได้บ้านได้รถเห็นว่าเป็นไม้ครับพี่ไม้มาดูพี่บุ๊กโกนะครับค่ะบุ๊กโกตอบว่าราศีราศีกันพี่ไม้เช่นเดียวกันคือตอนแรกลังเลระหว่างไม้กับออเกิร์สซึ่งแค่ว่าถามออเกิร์สซื้อแล้วไงแต่อันนี้เกณฑ์คือจะได้บ้านได้รถแต่จริงๆอ่ะฉันมีแผนจะซื้อนะ
อะไรมึงบอกกูช้าทำไมจ้ะไม่แล้วก็ไม่ตอบตัวเองด้วยแล้วก็ไม่บอกเลยว่าจะซื้ออะไรเขาตอบแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อนะซื้อนะอ๋อที่จะซื้อเพราะว่าเหนื่อยที่ไปยืนรอหน้าบ้านคนอื่นเขาลงไงโดนด่าเลยงานมาเงินมาแฟนคลับเยอะซื้อบ้านแน่นอนโอเคขยันออกัสสุดหล่อออกัสได้บ้านไปแล้วหรอใช่ครับซื้อเลยขาดมีซื้อเพิ่งซื้อรถแล้วก็ซื้อบ้านไปขาดอย่างเดียวครับขาดเมียออกัสออกัสตอบว่าราศีไรราศีธนูไรน้องไรเพราะอะไรเพราะเนาะเขากำลังดูรถดูบ้านอยู่ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่อายุน้อยหาได้แน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็คือคนเราทำงานเหมือนรุ่นนี้นะก็สุดท้ายก็มีละเห็นไหมถือว่าเร็วมากนะถือว่าเร็วนะอายุ21 22อะไรเงี้ยสามารถซื้อรถซื้อบ้านได้เองเก่งมากแชมป์ล่ะบ้านพร้อมรถพร้อมยังก็ขาดบ้านครับแต่กำลังจะซื้อครับแต่ว่ารถพร้อมพี่ชายเขาชอบในรถนี่เคยแล้วนะชอบในรถแชมป์อินเทอร์เจ้าห้องแพงพี่แชมป์บอกเหรอใช่หมายถึงเวลาไปต่างจังหวัดไปถ่ายงานนอนในรถคือบ้านผมรถติดไงแล้วงานกองนัดเช้าอย่างเงี้ยก็ต้องตื่นแต่เช้าไปกองแบบสมมตินัด7โมงก็ถึง6โมงพ่อออกจากบ้านตี5ก็นอนในรถก่อนใช่ก็น้องก็เลยบอกว่าชอบนอนในรถโอ้โหเป็นคนแบบเนี่ยเนียนไปเรื่อยๆเหรอตื่นเต้นหูแดงบ้านบ้านเนี่ยรอแต่บ้านใช่ไหมครับตอนนี้รถมีแล้วครับมีอะไรอีกแล้วก็คนข้างกายก็มีแล้วครับบอกชายชายพูดชื่อสิแม่จริงพูดชื่อเลยไม่ใช่นี่นะพอถึงเวลาพอเจอผู้หญิงคนบอกอ้าวทำไมในรายการคุณบอกว่าบูมผมพูดชื่อหรือยังครับแค่บอกว่าคนข้างกายต้องพูดชื่อต้องพูดชื่อชัดเจนก็ที่บูมครับข้าวหลังอย่าพี่ข้าวหลังอย่าพี่ยังไม่ถามผมเลยเฮ้ยยังไม่ได้เปิดเลยเหรอยังไม่ได้เปิดเลยเหรออ้าวเปิดมาแล้วแล้วแต่ว่าราศีกรกฎครับราศีกรกฎแชมป์เองครับก็มีแพลนว่าจะซื้อบ้านครับปีนี้ครับมีแพลนแล้วอุ๊ยตายแล้วก็จะพร้อมแล้วเนาะทุกๆอย่างช่วงนี้ก็กำลังปั๊มเงินครับว่างเยอะครับจ้างได้ครับผมนี่บ้านเราก็ไม่ต้องอะไรแล้วเนาะรถอะไรก็ไม่ต้องแล้วเราก็ใช้ด้วยกันบ้านหมูก็เพิ่งซื้อมีห้องว่างเอ้ยไอ้หนูจะเอาห้องว่างทำไมก็ไปอยู่ห้องเดียวกันเลยสิจ๊ะเผื่อไงเผื่อแถวบ้านพี่รถไม่ติดด้วยติดทางหนูเออบูมตอบว่าราศีใช่คิดว่าน่าจะเป็นดูจากทุกอย่างมีหลายๆคนแล้วทางด้านนู้นก็น่าจะซ่อมบ้านส่วนทางด้านนี้ก็น่าจะบางคนก็น่าจะมีบ้านแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงน่าจะเป็นคนที่น่าจะกำลังจะซื้อบ้านแต่จริงมีพี่อาร์ตอีกคนแต่พี่อาร์ตเนี่ยราศีของพี่อาร์ตเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีความอารมณ์ร้อนทำให้เกิดความจุกจิกนิดหน่อยที่จะต้องซื้อต้องอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นหมายวิเคราะห์อย่างกับเป็นอาจารย์ลักอ่านมาในเน็ตเมื่อกี้มาคุณอาร์ตแต่พี่อาร์ตตอบว่าราศีราศีกันพี่ไม้ครับเพราะอะไรครับตอนแรกก็อยากตอบตัวเองนะเพราะว่าจริงๆอ่ะซื้อแล้วแต่คำว่าได้บ้านได้รถอ่ะคือมันต้องแบบเหมือนหมดหนี้หมดสินนะคือของผมอ่ะน่าจะหมดปีนี้ที่บ้านนะครับน่าจะหมดปีนี้แต่ก็ที่คุณตั้งพญานาคที่เป็นบ้านที่บ้านใช่ไหมอันนี้ใช่ก็กล่าวว่าพี่บอกนะว่าปีนี้กะที่ตั้งใจบวชปีนี้เพราะว่าหนี้สินบ้านหมดแล้วก็อยู่ในร่มกาสาวรักสบายใจก็คือหมายถึงว่ามันตัดออกไปจากชีวิตตรงนั้นแล้วว่าเราตุนเงินไว้ก้อนนึงแล้วแล้วก็บอกบ้านให้หมดไม้อยู่ในโพสิชันที่โอเคน่าจะกำลังได้ทรัพย์สินได้งานได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยกให้เขาโอเคอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะได้รถได้บ้านคือราศีราศีราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีราศีพักชมโฆษณาสักครู่ครับ